ที่ยวกระโปรงเวหาของกินบ้านๆตลาดปากถักแช่น้ำร้อนกินไข่ออนเซนที่น้ำพุร้อนปลายพูวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาเมืองในหมอกท่ามกลางหุบเขาที่อากาศดีมากๆมีความเป็นธรรมชาติและเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนพื้นถิ่นอย่างสาลิกาที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติที่หอมหวานแต่ช่วงนี้หมดฤดูผลไม้กันแล้วเราเลยจะพาทุกคนไปเดินตลาดเช้าหาของกินอร่อยๆไปเล่นน้ำและทานไข่ออนเซนกันวันนั้นเราออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ขับรถออกจากภูเก็ตมุ่งหน้าสู่อำเภอกระโปรงเพื่อไปให้ทันตลาดเช้าที่ตลาดปากถักซึ่งตลาดจะเปิดทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่หัวรุ่งกันเลยหากไปสายเกิน9โมงเช้าตลาดก็จะวายไม่ค่อยมีของให้ซื้อกันแล้วเพราะอากาศเริ่มร้อนพ่อค้าแม่ค้าจะเก็บของกลับบ้านและหากเราไปถึงตลาดในช่วงเช้าๆเราจะมองเห็นหมอกอยู่บนยอดเขาที่เลยตลาดออกไปตลาดปากถักเป็นตลาดโล่งๆมีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านในละแวกนั้นนำของมาขายเต็มตลาดมีของให้เลือกทุกประเภททั้งผักสดๆผลผลิตจากสวนของชาวบ้านของกินอร่อยๆที่เป็นของพื้นเมืองนำมาวางเรียงรายขายกันเต็มตลาดวันนั้นเราแวะชิมตามร้านต่างๆจนอิ่มแปอิ่มอร่อยกับของกินในตลาดปากถักกันแล้วไปต่อกันที่อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินของอำเภอกระโปรงที่ต้องห้ามพลาดน้ำพุร้อนปลายพูซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดปากถักแวะเล่นน้ำในลำธารเล็กๆน้ำใสๆมีทั้งสายน้ำเย็นและน้ำอุ่นให้ได้แช่ตัวกันหรือจะต้มไข่ออนเซนทานกันก็ได้น้ำพุร้อนปลายพูเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีบ่อขนาดใหญ่1บ่อและบ่อขนาดเล็กอีก 4-6 บ่อเรียงรายอยู่ตามลำคลองปลายพูโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย75องศาเซลเซียสชาวบ้านเชื่อว่าน้ำพุร้อนที่นี่มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรคเช่นโรคเหน็บชาไขข้ออักเสบและอัมพฤกษ์ทำให้แต่ละวันจะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาแช่น้ำร้อนกันตลอดทั้งวันและที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่มาเที่ยวน้ำพุร้อนปลายพูต้องซื้อไข่ไปต้มในบ่อน้ำพุร้อนซื้อไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันที่น้ำพุร้อนปลายพูค่ะเดี๋ยวตามเราไปนะข้างในกันนะคะว่าเราจะต้มออกมาแล้วจะเป็นไข่ออนเซนแบบไหนตามมาค่ะมีขายอยู่ด้านบนทางลงมายังน้ำพุร้อนมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาแต่ถ้าเป็นไข่ไก่นั้นต้องใช้เวลาต้มประมาณ 13-20 นาทีเราก็จะได้ไข่ออนเซนที่น่าทานและอร่อยมากๆไม่มีกลิ่นของกรรมฐานเลยมากระโปรงอย่าลืมแวะมาเล่นน้ำกินไข่ออนเซนที่น้ำพุร้อนปลายพู